ในระหว่างที่นีโน่กำลังเข้าห้องส้วม NC ขออนุญาตขึ้นมาดูเซฟเฮาส์หน่อยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นที่ตู้ปลาใบนี้ก่อนตะเอสวัสดีครับตัวนี้เป็นบูเบนะครับเป็นบูเบที่เพิ่งได้มานะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้ในตู้น้ำเงินก่อนนะครับคือนีโน่เป็นคนที่ชอบเลี้ยงปลาหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นปลามังกรนะครับปลาหมอสีนะครับเฮกเคลลี่เผือกนะครับโอ้โหนี่ถ้าเกิดคุณออฟมาเห็นวิดีโอคลิปนี้รับรองว่าต้องอยากได้อย่างแน่ๆนะครับสวยมากไม่แน่ใจว่าเป็นผู้หนึ่งเมียสองเปล่านะครับก็อย่างที่บอกนะครับชอบปลาหลากหลายมาจนถึงตู้นี้เนี่ยก็จะมีปลาเสือตอนะครับมีปลานกแก้วเท็กแดงนะครับมีอะไรกัน มานาคอนเช่นะครับหรือมานาคอนเซ่นะครับมีอินซิเนตอะไรประมาณนี้นะครับรวมถึงทองมาเลด้วยนะครับตัวนี้เป็นทองมาเลแต่ตัวนี้เป็นของ NC นะครับฝากนีโน่เลี้ยงไว้ก่อนสวยๆนีโน่บอกพี่แนนผมอยากได้ทองมาเลสวยๆไปเลี้ยงสักตัวหนึ่งได้นะครับจัดไปเอาไปเลี้ยงให้ดีๆแล้วกันตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นสมบัติตกทอดจากคุณดี้นะครับอันนี้วิดีโอคลิปแรกนี่พาชมปลาในระหว่างที่เจ้าของไม่อยู่นะครับก็อัปเดตกันไปนะครับบูเบดหมอสีข้างนอกมีอีกนะครับเฮเคลี่นะครับมังกรทองมาเลแล้วก็ก้าวแล้วก็เสือเนี่ยไปหมดเลยนะครับเสือตอเนี่ยจริงๆมันเป็นปลาที่สวยนะแต่เหตุผลที่ NC ไม่ชอบแล้วก็บอกหลายๆคนเสมอคือมันเป็นปลาที่ต้องอยู่ถูกที่นะครับเสือตอเนี่ยมันเป็นปลาที่ต้องอยู่ถูกที่ซึ่งถ้าเกิดมันอยู่ถูกที่นะครับตัวเดียวกันนี่แหละมันสวยได้นะครับอันนี้คือพอยต์หลักเลยเดี๋ยวเราไปดูปลามังกรแดงที่นีโน่เพิ่งได้มาดีกว่านะครับตัวนี้มาสดๆร้อนๆเมื่อคืนนี้มาทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณ17ตัวนะครับ17ตัว10บวก7ทั้งหมดนี้เป็นปลามังกรสายเลือดแท้นะครับจากอินโดนีเซียนะครับเป็นปลาที่นำเข้าโดย PT Arowana นะครับคุณแชมป์ PT แล้วก็ Best Selected นะครับคัดเลือกโดยพี่บีมนะครับพี่บีมโปรบีมเรา Red Parler นะครับก็ได้มาทั้งหมด10ตัวไป7นะครับ17ตัวไซส์โดยประมาณเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8นิ้วนะครับตัวนี้8นิ้วแล้วก็ใหญ่สุดน่าจะมาสัก10นิ้วนะครับภาพรวมเนี่ยหลักการคัดของคุณบีมนะครับคุณบีมบอกว่าพี่แนนผมชอบสุดๆเลยนี่คือขอเครื่องก่อนนะครับเพราะว่าอย่างประเภทพวกสีเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นราคาทุกระดับเราสามารถทำแดงได้นะครับแต่ในส่วนของคีบเครื่องเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับมันต้องเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นเป้าหมายรอบนี้เลยคือขอเน้นในเรื่องของคีบเครื่องใหญ่หุ่นทรงดีนะครับว่ายน้ำสวยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละตัวที่เห็นอยู่ในคลิปนี้จะเห็นเลยว่ามันเป็นลองฟินหมดนะครับคีบอกแตะจนถึงคีบท้องนะครับบางตัวก็เลยไปอีกนะนี่ถือว่าพิเศษเลยเดี๋ยวรอนีโน่มาก่อนนะครับเดี๋ยวมานีโน่มาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาชวนคุยกันว่าเฮ้ยแล้วทำไมปลาที่คุณบีมเลือกปลาที่คุณแชมป์นำเข้ามาถึงมาอยู่กับนีโน่แล้วทำไมมาอยู่เยอะแยะเป็น10กว่าตัวขนาดนี้เรามีโครงการที่จะทำอะไรนะครับแล้วนีโน่จะทำอะไรเกี่ยวกับปลาชุดนี้เลี้ยงเล่นเลี้ยงจริงเลี้ยงขายคอมเมอร์เชียลทดลองหรืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาชวนคุยกันนะครับแต่ภาพรวมนะตอนนี้ถือว่าในตู้สีขาวนะครับแล้วก็เพิ่งมาเมื่อวานเนี้ยเป็นปลาที่ค่อนข้างมีสีโอเคนะครับเห็นปากเห็นคีบอะไรต่างๆเนี้ยแดงสดนะตัวนี้ใหญ่หน่อยนะครับอยู่ด้วยกันวันแรกเนี่ยยังถือว่าเสียหายไม่เยอะนะครับเพราะว่าจำนวนมันเพียงพอคือหลักการเลี้ยงรวมง่ายๆเลยนะครับตู้ไม่ต้องใหญ่แต่จำนวนปลาเยอะนะครับกรองให้ดีน้ำให้ดีอาหารให้ถึงแค่นี้เพียงพอละนะครับตัวหลักๆเลยที่ทำให้เสียหายน้อยที่สุดนะครับ NC อาจจะไม่ได้พูดถูกทั้งหมดนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวตีความออกมาได้ประมาณนี้ก็ถือเป็นไกด์หนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกโอเคเดี๋ยวคลิปแรกเนี่ย NC จบไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาคุยกันในคลิปที่2นะครับชวนนีโน่คุยด้วยติดตามชมด้วยนะครับไม่นานเกินรอติดกันไปเลยโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับ